เริ่มต้นกันที่ข่าวที่บอกว่าหลุดจากเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยของ2กุนซือดังทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนชิพครับกับก็ไม่เป็นที่พลิกโผนะครับสำหรับทางกุยโดลินนะครับกุนซือของทางโซนซีซิตี้ผลงานนี่ย่ำแย่มากๆนะครับเล่นมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลชนะเพียงแค่นัดเดียวแล้วมีกระแสข่าวมาตลอดนะครับว่าน่าจะเป็นคนแรกๆที่ถูกปลดจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะทำร้ายจิตใจด้วยนะคะเพราะว่าการสั่งปลดฟานเชสโกกุยโดลินกุนซือชาวอิตาเลียนปลดหลังจากที่เป็นวันเกิดของเขาครบรอบ61ปีของตัวเองเลยค่ะครับก็ทำทีมได้ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะเพราะว่าชนะแค่เกมเดียวในฟุตบอลลีกซีซั่นนี้หลังจากที่ทำงานในถิ่นลิเบอร์ตี้สเตเดียมได้ไม่ถึง9เดือนค่ะครับแบนลี่ส่วนมีข่าวนะครับว่าคนที่จะมาแทนกุยโดลินอาจจะเป็นบ๊อบแบนลี่นะครับอดีตกุนซือทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แทนแบดลี่ทำงานอยู่กับเลอาฟนะครับทีมในลีกเดอร์สของฝรั่งเศสและจะคุมทีมลงสนามเป็นเกมสุดท้ายพบกับโจโซสวันจันนี้คือวันนี้นะครับคือค่อนข้างจะยืนยันแน่นอนแล้วนะครับว่าทางแบดลี่จะเดินทางมารับงานสวันซีต่อไปและจะกลายเป็นกุนซือชาวอเมริกันคนแรกที่คุมทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะครับครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ17ของตารางนะครับสวันซีชนะ1นะครับแล้วก็นัดเดียวครับแล้วก็แพ้ไปถึง5นัดตอนนี้ก็โอกาสในการลุ้นตกชั้นก็สูงแต่ต้องดูกันว่าผลงานของบ๊อบแบดลี่นั้นจะเข้ามาฟื้นผลงานของหงขาวในช่วงฤดูกาลท้ายๆได้หรือเปล่านะครับมาถึงอีกหนึ่งทีมดังครับแต่ว่าทีมนี้ร่วมไปอยู่ที่ลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับกับสิงห์ประงาดแอสตันวิลล่าครับก็สั่งปลดโรเบโต้ดิมาติโอพ้นจากตำแหน่งการทีมแล้วเพราะว่าเพิ่งตกชั้นไปตอนนี้มีโอกาสจะตกชั้นไปอีกดิวิชั่นนึงแล้วเพราะว่าลุ้นมาอยู่อันดับ19แล้วครับผลงานย่ำแย่นะครับสำหรับแอสตันวิลล่าเป็นทีมใหญ่มากๆของพรีเมียร์ลีกนะครับเคยได้ทั้งแชมป์ลีกสูงสุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่ายูโรเปียนคัพเดิมก็เคยได้มาแล้วปีที่แล้วตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกมาสู่แชมเปี้ยนชิพหรือว่าดิวิชั่น1ก็คาดหวังนะครับว่าปีนี้น่าจะกลับขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกให้ได้แต่ว่าเล่นไปเล่นมาผลงานก็ยังตกต่ำอยู่เช่นเดิมนะครับคุณแอมเห็นว่าเขาได้เงินเสริมทัพกันก็ไม่น้อยใช่ไหมครับค่ะก็เหมือนว่าตอนนี้นี่จะกลายเป็นยุคตกต่ำของทีมไปเลยนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนเสริมทัพเต็มที่ค่ะในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะแต่ว่าดีมาเตโอที่ทำงานในวิลล่าพาร์คได้แค่4เดือนก็ยังไม่สามารถจะพาแอสตันวิลล่าทำผลงานได้ตามที่เจ้าของทีมคนใหม่อย่างโทนี่เซียเขาคาดหวังเอาไว้นะคะก็เลยทำให้ต้องตกงานไปค่ะหลังจากที่ล่าสุดนี้เพิ่งจะพ่ายแพ้ต่อเบรสตันไป0ประตูต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคุณซื้อรักษาการที่จะเข้ามาดูแลแทนชั่วคราวนะครับก็คือซิกคลาร์ครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับก็จะคุมทีมไปจนกว่าซีแอสวิลล่าครับจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ขึ้นมาแทนที่ดิมาเตโอครับคือตอนแรกตั้งดิมาเตโอมาก็คาดหวังนะครับว่าน่าจะช่วยผลงานให้ดีขึ้นเพราะว่าดิมาเตโอเองเคยประสบความสำเร็จนะครับเคยพาเชลซีเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะครับเคยคุมทีมหลายทีมมาบ้างแต่ว่าก็มีเครดิตที่ไม่ดีเท่าไหร่สมัยคุมเวสต์บริดจ์อัลเบียนนะครับแต่ก็ตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับดิมาเตโอนะครับ